การเมืองไทยจากนี้ไปเมื่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศไม่มีการลาออกไม่มีการยุบสภาก่อนวันที่24สิงหาคมทำนายได้เลยครับว่าจะเกิดความผันผวนปั่นป่วนแปรปรวนเป็นอย่างยิ่ง